This is the first time that we using the robot for the steak and restaurant branch in Thailand. So you can see that it's quite fit because our restaurant is quite big. So our robots can help in terms of the serving food, greeting customer and bring the customer to the table, and help in terms of a social distancing that they can do a lot of things. For example, they can singing the happy birthday song and giving the gift to customer. รู้สึกดีเพราะว่าก็จะได้แบบไม่ต้องลดการสัมผัสกับคนเยอะๆนะคะน้องเขาก็มาส่งที่โต๊ะเสร็จแล้วพนักงานก็มาให้เราออเดอร์อาหารพอเราออเดอร์อาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้น้องก็มาส่งอาหารโดยที่เราก็หยิบออกมาจากถาดแล้วก็กดปุ่มดันน้องหุ่นยนต์เขาก็กลับไปที่เดิมอย่างเงี้ยค่ะก็ดูสะอาดแล้วก็ดูแบบมีเทคโนโลยีใหม่ๆดีอะค่ะมันก็ทำให้รู้สึกว่าสบายตัวขึ้นในการที่จะมานั่งทานอาหารในร้านนะคะพี่นางกดเลือกถาดอาหารแล้วกดเลือกหมายเลขแรกที่ต้องการให้ไปส่งถ้าต้องการส่งอาหารพร้อมกันตั้งแต่มีโควิดมานะครับหลายๆคนก็ตั้งใจที่จะลดคอสของตัวเองอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอยากจะทำงานให้ได้โดยที่ไม่ต้องมีการอินเทอร์แอคใกล้เคียงกับในระยะที่อาจจะมีความเสี่ยงกับโรคที่เกิดขึ้นก็เลยจะสามารถใช้หุ่นยนต์เนี่ยเป็นตัวกลางในการทำงานต่างๆโดยที่ไม่ต้องอยู่เข้าใกล้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง